รุ่งขึ้นก่อนเที่ยงวาสิทธิชวนเมธินีซึ่งเวลานี้ไปอยู่กับโสมทัตผู้สามีพากันไปตลาดจัดหาซื้อของที่สมควรแก่สมณะบริโภคสำหรับถวายพระภิกษุและภิกษุณีซื้อยารักษาโรคเสร็จแล้วกลับบ้านจัดภาชนะบรรจุน้ำมันเนยอย่างดี น้ำพึ่งน้ำตาลและของอื่นๆอ,อีกหลายอย่างจัดเครื่องหอมมีน้ำอบผงไม้จันท์กำยานเลือกสันดอกไม้งามงามจากในสวนถึงเวลาที่กําหนดให้คนขนของถวายพระขึ้นบนเกวียนเทียมด้วยลาส่วนว่าสิทธีเมธินีและสมมทัศนั่งในเกวียนอีกเล่มเทียมด้วยม้าคู่ พันสินทุขาวสะอาดครั้นถึงที่ว่างกลางป่าประดู่ลายซึ่งมีเทวัลร้างตั้งอยู่เห็นพระภิกษุภิกษุณีและฤรัหั์มาประชุมกันอยู่เป็นอันมากยืนเป็นหมู่อยู่ใกล้บริเวณเทวัลร้างเห็นพระภิกษุสูงอายุองค์หนึ่ง สือทรงพึงผายสมเป็นชาติกษัตริย์มีลักษณะสูงพระพักอิ่มด้วยสารติองค์นี้กระมังหนอคือพระมุนีสากยบุตรซึ่งเขาขนานพระนามว่าพระพุทธเจ้าในพระหัตทรงกรรำใบประดูลายทรงหันไปทางหมู่พระภิกษุตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันใบไม้ที่เรากำไว้นี้กับใบไม้ที่มีอยู่ในป่าข้างไหนจะมากกว่ากันพระภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าใบไม้ในพระหัสมีจำนวนน้อยกว่าใบไม้ในป่าพระเจ้าข้าพระองค์ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความจริงก็เช่นนั้นสิ่งที่เราตถาคตได้เห็นแจ้งแล้ว แต่มิได้แสดงแก่พวกท่านยังมีมากกว่าที่ได้แสดงแล้วมีอุปมาเหมือนใบประดูลายที่มีอยู่ในมือเรากับที่มีอยู่ในป่าฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นฉไหนเราจึงไม่แสดงให้ฟังทั้งหมดก็เพราะไม่เป็นสาระประโยชน์เพื่อการหลุดพ้นไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจันทร์ ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายในโลกีไม่เป็นไปเพื่อจืดจางความรักใคร่ยินดีไม่เป็นไปเพื่อความเย็นใจไม่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งและในที่สุดไม่เป็นไปเพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สิ่งใดแลที่เราได้แสดงแก่ท่าน สิ่งนั้นคือความจริงเราได้แสดงแก่ท่านด้วยเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางดับทุกข์ดังนั้นก็เป็นอันจบแล้วสิ่งใดเราไม่ได้แสดงก็คงเป็นรายย่อย,อยอยู่ในความจริงสี่ประการนี้แล้วพระองค์ก็แบรพระหัต ให้ใบไม้ร่วงลงใบประดู่ลายใบหนึ่งปิวลอยลมหมุนติ้วมาใกล้ตัววาสิทธีนางรีบขมีขมันออกไปรับมาได้โดยยังไม่ทันตกถึงดินประคองเก็บแน่ไว้ที่ซวงอกอาการกริยานี้เป็นเหตุให้พระบรมศาสดาทรงเหลียวมาทอดพระเนตร พระภิกษุองค์ที่รูปร่างสูงใหญ่ลุกขึ้นถวายอภิวาสแล้วเข้าไปกราบทูลกระซิบพระพุทธเจ้าทรงหันมาทางวาสิทธีแล้วประทานสัญญาณอะไรอย่างหนึ่งแก่พระภิกษุองค์นั้นพระภิกษุองค์นั้นเข้ามาหาวาสิทธีแล้วพูดว่าดูก่อนนางผู้จเจริญพระบรมศาสดาทรงคอยต้อนรับอยู่แล้ว เสียงนี้วาสิทถีจำได้ดีว่าเป็นองคุริมานจึงถวายอภิวาทด,ด้วยเบญจาคระประดิษฐ์โดยเคารพยิ่งแล้วพระองคุริมานก็พาไปหาที่นั่งผู้มาฟังธรรมต่างรวมพวกนั่งเป็นกลุ่มๆล้อมกันอุบาศกอุบาสิกาอยู่ทางซ้ายพระภิกษุ ภิกษุนีอยู่ทางขวาของเทวาลัยชาวบ้านที่มาใหม่อยู่ตอนกลางนั่งบนหญ้าส่วนวาสิทธิีเมธินีและสมมทัตอยู่ข้างเสาที่ประหลักหักพังห่างจากบันไดไม่กี่ก้าวดูแล้วมีประมาณห้าร้อล้วนมีกริยาสงบนิ่งเงียบเชียบปราศจากเสียงต่างๆ นอกจากเสียงลมที่กระพือมาเป็นคราวคราวและกระทบใบไม้สั่นกระเซ่าอยู่เท่านั้นครั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมเรื่องพระกิจนะเปรียบเทียบกับเรื่องของพระองค์ธรรมที่พระองค์ทรงปรายายมีอยู่มากแต่เนื่องจากวาสิทธิไม่เคยรับการศึกษาทางธรรมมาก่อนข้ออัดที่ฟัง ไม่เข้าใจก็มีไม่น้อยเพราะเป็นทั้งของแปลกทั้งสุขุมลึกซึง้งแม้แต่ผู้มีภูมิรู้สูงก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้ง่ายในทันทีบางข้อบางความก็ยังเข้าใจไม่ได้เหมือนฟังเพลงใหม่ไม่เหมือนกับเพลงที่เคยได้ยินมาส่วนรถภพยเราะนั้นชำแรกแทรกซึง้ง เข้าไปในดวงจิตนับตั้งแต่วันนั้นว่าสิทธีก็ไม่ละเลยที่จะไปยังเทวสถานพระกิจนะ เพื่อฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าครั้นวันที่สาตะเคียนกลับมาบ้านพอมาถึงก็ยกบุญยอคุณวาสิทธิีขนานใหญ่ว่าเพราะคำแนะนำในเรื่องเส้นทางนั้นทำให้เขาพ้นอันตรายกลับมาถึงบ้านได้โดยสวัสดีนางวชิราภริยาคนที่สองอุ้มบุตรชายน้อยมาต้อนรับ แต่สาตะเคียนพูดด้วยสองสามคำก็บอกว่ามีธุร,ระสำคัญที่จะต้องพูดกับวาสิทธีครั้นอยู่กันสองต่อสองสาตะเคียนก็เริ่มพูดถึงความรักความไข้ซึ่งทำให้วาสิทธิถีรำคาญขยะขยแยงใจก็พอดีคนใช้นำจางวางมหาเล็กเข้ามาบอกว่า พระเจ้าแผ่นดินมีองค์การให้เข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้ล่วงมาสักชั่วโมงสาตะเคียนกลับมาด้วยอาการกริยาเป็นคนละคนหน้าซีดบูดบึง้งถอนใจคร่ำครวญว่าตนเป็นผู้ที่ทุกข์ที่สุดในกรุงโกสัมพีจะตกพัดจากตำแหน่งสูงลงไปเป็นยาจกหรือยิ่งไปกว่านั้นจะต้องโทษขังคุกเข้าเครื่องจองจำ หรือไม่ก็ถูกในระเทศจนสงบสติอารมณ์ลงบ้างแล้วจึงได้เล่าเรื่องที่ไปเฝ้าพางแสดงอาการโรมนัสเสียใจเช็ดเหงื่อที่ไหลยเยิ้มหน้าผากไม่หยุดมือดังนี้พอเข้าเฝ้าพระเจ้าอุทเทนไม่ได้ทรงต้อนรับเหมือนตามเคยแม้แต่เรื่องที่ไปชำระคดีก็ไม่ทรงฟังเริ่มขึ้น ก็ให้รับสารภาพเรื่ององค์คริมานตามสัตว์จริงมิฉะนั้นจะลงราชอาญาอย่างหนักเข้าตาจนก็ต้องกราบทูลตามความจริงสำสาตะเคียนก็สารภาพผิดต่อวาสิทธีด้วยโดยไม่รู้สักนิดว่าวาสิทธีนั้นทราบดีอยู่แล้วสาตะเคียนว่าที่ทำไปนั้นเพราะความรักที่มีต่อวาสิทธีอย่างล้นเหลือ ส่วนสาเหตุที่พระเจ้าอุเทนทรงทราบเรื่องก็คือระหว่างที่สาตะเคียนไม่อยู่ในกรุงเจ้าหน้าที่จับพวกขององค์คุลิมานได้คนหนึ่งไต่สวนปากคำถี่ท้วนได้ความว่าองค์คุลิมานไม่ได้ถูกทรมานตายอย่างที่สาตะเคียนเพชรทูลแต่หนีไปได้พระเจ้าอุเทนทรงพิโรธเป็นที่สุด พระสาธเคียนปล่อยให้โจรสำคัญหนีไปได้แล้วยังตั้งใจหลอกลวงคนทั้งกรุงตลอดถึงพระเจ้าแผ่นดินโดยการปลอมเอาศีรษะของผู้อื่นไปเสียบแทนว่าเป็นศีรษะขององคุลิมานพระองค์ไม่ทรงฟังคำแก้ตัวอะไรทั้งสิน้นข้าโทษว่าถ้าภายในสามวันไม่กำจัดองคุลิมานได้จะต้องได้รับโทษอย่างอุดกิจ เมื่อสาตะเคียนเล่าจบแล้วก็ตีอ,อกชกหัวร้องไห้เหมือนคนไม่มีสติวาสิทธิจึงพูดว่าขอให้ระงับความทุกข์ร้อนก่อนเถิดถ้าทำตามฉันบอกอย่าว่าแต่สามวันเลยเพียงพรุ่งนี้เท่านั้นก็จะกลับเป็นผู้ที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดปรานอีกและมีโชคลาภดียิ่งขึ้นไปกว่าเก่าด้วย สาธเคียนเผเยอตัวขึ้นนั่งตรงจ้องดูวาสิทธีขายกับได้เห็นอะไรผิดปกติรีบถามว่าที่ว่าจะแนะนำนั้นจะให้ทำอย่างไรวาสิทธีกล่าวว่าขอให้เธอกลับไปเฝ้าทูลเชิญเสด็จไปยังป่าประดู่ลายที่อยู่นอกประตูเมืองให้จงได้เมื่อไปถึงแล้ว ให้เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เทวาลัยโบราณแล้วทูลขอพระอนุเคราะห์จากพระพุทธองค์ส่วนอะไรอะไรนอกนั้นก็จะเป็นไปตามเรื่องเองสาธเคียนพูดว่าเธอเป็นหญิงที่มีปัญญามากจะอย่างไรก็ตามคำแนะนำของเธอนับว่าประเสริฐยิ่งเพราะเขาลือกันว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงพระปัญญายอดเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายถึงจะไม่ได้ผลอะไรก็น่าจะลองดูวาสิทธีตอบว่าสำหรับผลที่จะได้ขอรับรองด้วยเกียรติยศของฉันสาตะเคียนลุกขึ้นจับมือวาสิทธีพูดว่าวาสิทธีฉันเชื่อเธอมีอย่างที่ไหนจะไม่เชื่อ เธอเป็นหญิงวิเศษแท้ๆต่อไปนี้ฉันจะไม่เหินห่างจากความรักในตัวเธอเลยอาการกริยาที่สาตะเคียนแสดงความชมเชยทำให้วาสิทธีรำคาญใจแต่ก็โล่งใจขึ้นเพราะสาตะเคียนแสดงความขอบคุณไม่มีที่สิ้นสุดจะขออะไรเป็นยอมให้ทั้งนั้น พื่อพิสูจน์วาจาที่พูดนี้วาสิทธิจึงพูดว่าฉันมีสิ่งที่จะขออยู่อย่างหนึ่งถ้าให้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความขอบคุณได้เพียงพอสาธเกียนพงกหัวว่าบอกมาเดี๋ยวนี้ได้ถึงจะให้ส่งวชิรากับลูกชายไปอยู่บ้านเดิมของเขาก็ยินดีทำตามทันทีวาสิทธิว่าฉันขออย่างเป็นธรรม หาใช่อย่างเหี้ยมโหดไม่แต่ฉันจะขอเมื่อคำแนะนำของฉันสำเร็จผลแล้วตอนนี้เธอควรรีบไปเฝ้าทูลเสด็จพระราชดำเนินเถิดสาตะเคียนออกไปไม่ช้าก็กลับมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มบอกว่าพระเจ้าอุเทนเต็มพระหฤทัยเสด็จพระราชดำเนินโดยมีรับสั่งว่า ถ้าคำแนะนำนี้ไม่ใช่มาจากเธอก็ไม่ยอมเสด็จโดยเด็ดขาดพระองค์ทรงพระกรุณาเธอทรงเชื่อถือในสติปัญญาของเธอจึงโปรดเสด็จตามที่แนะนำนับว่าฉันมีภริยาที่น่าปลื้มน่ายินดีมีเกียรติยศแท้ๆถ้อยคำที่สาธเคียนสันมากล่าวช่างยั่วให้วาสิทธิเครียดแค้นเสียจริงๆ แล้วทั้งคู่ก็พากันไปในพระราชวังซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่เตรียมการเสด็จพระราชนำเนินไว้พร้อมศพแล้วพระเจ้าอุเทน เสด็จขึ้นพระคชาทานจางวางมหาเล็กขุนคลังขุนเสนาและมุขมนตรีชั้นผู้ใหญ่นั่งเกวียนมาในกลางกระบวนเสด็จมีทหารม้ากองอัสวรนึกนำหน้าและปิดท้ายกระบวนกองละสองร้อยถึงราวป่าประดูลายโปรดให้หยุดกระบวนแล้วเสด็จลงจากช้างพระที่นั่งพวกที่ตามเสด็จก็ลงจากเกวียน พระเจ้าอุเทนทรงดำเนินด้วยพระบาทสู่เทวาลัยพระกิจนะซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ครั้นเข้าไปใกล้ทรงอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนมหาราชพระองค์เสด็จมาด้วยพระธุระสำคัญอันใดหรือว่า พระเจ้ากรุงพาราณสีหรือเจ้าสามลตตปประเทศกรีทาทัพมาเพื่อพระราชสงครามพระเจ้าอุเทนทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีหรือเจ้าสามลตตประเทศมิได้ยกรีผลมารบกวนแต่บัดนี้มีมหาโจรในดินแดนข้าพระเจ้าอยู่คนหนึ่งชื่อองคุลิมาน มันดุร้ายหยาบช้าทารุณฆ่าผู้คนไม่เลือกหน้าได้ฆ่าคนตัดเอานิ้วแม่มือร้อยเป็นมาลาสวมคอด้วยสันดานทารุณของมันมันกำลังกะการจะมาป้นที่นี่แล้วจับพระองค์และสาวกไปประชาชนพนลเมืองตกใจกันอนลลมานไปร้องทุกข์ถึงหน้าพระลานหลวงคาดคั้นให้กำจัดองคุลิมานให้จงได้ ที่ข้าพเจ้ามาเฝ้าก็เพราะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาราชหากพระองค์ทอดพระเนตรเห็นองคุลิมานปงผมและหนวดนุ่งห่มกาสะวะพัดละเลิกการฆ่าฟันปล้นสะดมได้เด็ดขาดถือมักน้อยบอริโภคอาหารแต่มื้อเดียวประพฤติอยู่ในทางที่ชอบ มุ่งแต่ทางบุญกุศลดังนี้พระองค์จะทรงทำประการไรข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าจะทำการเคารพนับถือเธอลุกขึ้นต้อนรับนิมนต์ให้เธอนั่งแล้วถวายปัจจัยอันควรแก่สมณะบริโภคข้าแต่พระผู้มีพระภาคฉนัยบุคคลที่มีใจทมินหินชาติจะกลับ เป็นคนเรียบร้อยเห็นแก่ธรรมได้เล่าพระพุทธเจ้ายกพระหัตถ์ทรงชี้ไปที่พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งนั่งเฝ้าอยู่ไม่ไกลนักแล้วตรัสว่าบพิษนี่คือองคุลิมานพระเจ้าอุเทนแลตะลึงตกพระทัยกลัวจนพระพักผือดแต่ที่ตกใจกว่าพระเจ้าอุเทนหลายเท่าคือสาตะเคียน ลูกตาถลนคล้ายจะประทุออกมาผมลุกชันเหงื่อไหลออกหน้าผากไม่ขาดสายร้องออกมาว่าตายจริงองคุริมานจริงๆด้วยเคอะร้ายเหลือเกินที่พาเสด็จมาให้ตกในอำนาจมันสาตะเคียนร้องพางตัวสั่นเทิมหนักขึ้นทุกทีเพราะเข้าใจว่าตกอยู่ในเงื้อมือศัตรูตัวฉกาดแล้วและพูดต่อไปว่าไอาคนชั่วแสนอุบาท มันลวงเราหมดทุกคนแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าและพระอิรยาข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนเชื่อง่ายตาอมิสัยผู้หญิงตกลงเราทั้งขโยงพากันไหลเข้ามาติดกับที่มันดักเอาไว้สาตะเคียนมองกวาดไปรอบๆบ,บบริเวณเหมือนกับว่าเห็นพวกโจรซุ่มซ่อนตัวอยู่ในบริเวณนั้นปากสัน่นมือสัน่นทูลพระเจ้าอุทเทนให้รีบเสด็จหนี โดยทันทีวาสิทธิเข้าจับตัวสาตะเคียนเขยา่าพูดว่าสงบสติอารมณ์เถิดฉันจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีกับดักหรืออันตรายอะไรเลยแล้ววาสิทธิก็เล่าเรื่องที่องคุลิมานกับตนปรึกษาหาลือกันเรื่องจะสังหารสาตะเคียนแต่การนั้นต้องล้มเลิกไป เพราะองคุลิมาได้กลับใจในเวลาวุดวิตเมื่อสาตะเคียนได้ฟังว่าตนจักแหลนถึงความตายก็แทบเป็นลมถึงกับเกาะแขนจางวางมหาดเล็กไว้แน่นวาสิทธีกราบลงเฉพาะพระเจ้าอุเทนทูลขออภัยโทษให้สามีในความผิดที่ได้กระทำและทูลชี้แจงว่าเป็นเพราะสามีถูกความโง่เขาครอบงำจึงกระทำไป แต่ก็เป็นผลดีที่โจรร้ายไม่ถูกประหารและได้กลับกลายมาเป็นผู้ทรงคุณธรรมเช่นนี้พระเจ้าอุเทนประทานอภัยแก่สาตะเคียนตามที่วาสิทธิทูลขอและทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเดิมวาสิทธิหันมาพูดกับสาตะเคียนว่าฉันได้จัดทำไปตามสัญญาแล้วเพราะฉะนั้น ขอให้เธอทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่ฉันบ้างคือฉันขออนุญาตออกบัพพชาเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาสาตะเคียนจจำต้องอนุญาตให้ด้วยอาการก้มศรีรษะดุษนีเพราะไม่อาจปฏิเสธได้ครั้นแล้วพระเจ้าอุเทนก็เสด็จเข้าไปหาพระองคุลิมานตรัสประทานอภัยและอารักขาแก่พระองคุลิมาน แล้วเสด็จถวายอภิวาทแทบเบื้องบาทพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเป็นการมหัศจรรย์หน้าพิศวงนักหนาที่ทรงฝึกผู้ไม่น่าเชื่องให้เชื่องได้เพราะองคุลิมานี้ไม่สามารถกำราบได้ด้วยทธนกรรมแต่พระองค์ทรงกำราบได้ด้วยธรรมะข้าพเจ้าขออุทิศสถานที่นี้ให้เป็นสำนัก บำเพ็ญพรหมจรรย์ของพระภิกษุสงฆ์แต่วันนี้เป็นต้นไปอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าขอประทานพุทธานุญาตจัดสร้างสถานสังฆนิวาสขึ้นเพื่อประโยชน์แห่งพระภิกษุและภิกษุณีพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาราชบรรการนี้พระเจ้าอุทเทนกราบทูลลาเสด็จคืนสู่พระราชวังพร้อมด้วยราชบริพาร ส่วนวาสิทธีคงอยู่ณนะที่นั้นและในวันรุ่งขึ้นก็บับพพชาเป็นภิกษุณี